ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนายพงศิษฐ์ทิพลักษณ์นะครับนักศึกษา585120081นะครับวันนี้เราก็จะทำการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการเทคลาปลาสเพื่อหาค่าฟังก์ชันของคำตอบที่จะได้มาก็คือวิชานี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิชาแมคานิกคอนโทรลนะครับผมในการเอาลาปลาสเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับแล้วก็มาทำการแก้ปัญหาแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับครับพบกับผมอีกเช่นเดิมนะครับนายพงศิษฐ์ทิพลักษณ์นะครับนักศึกษา585120081นะครับแล้วก็จะมาทำการแก้ปัญหาโจทย์ลาปลาสทรานส์ฟอร์มนะครับอยู่ในอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาของวิชาคอนโทรลนะครับทางอินจิเนียริ่งนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะมาเริ่มแก้โจทย์ปัญหานี้ด้วยกันเลยนะครับโจทย์มีอยู่ว่า dy by dt ลบ y เท่ากับ e กำลัง 3t นะครับเมื่อโจทย์กำหนดมาว่า y 0เนี่ยเท่ากับ2นะครับทำยังไงไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเทคลาปลาสก่อนเลยนะครับลาปลาสโอเคเทคลาปลาสเข้าไปจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับ dy by dt ลบลาปลาสของ y นะครับเท่ากับลาปลาสของ e กำลัง 3t แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จัดรูปนิดนึงนะครับอันนี้เขียนว่าได้แล้ว y พามลบลาปลาสของ y เท่ากับลาปลาสของ e กำลัง 3t นะครับโอเคจากสูตรนะครับจะได้ว่า s เนี่ยได้เป็น s y s นะครับลบ y 0ลบ y s อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ y s นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวาของสมการเรานะครับจะได้ว่า1ส่วนด้วย s ลบ3นะครับผมตัวนี้โจทย์กำหนดมาบอกว่าเท่ากับ2นะครับโอเคจัดรูปใหม่นะครับจะได้ว่าทำการดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมจะได้ว่า s y s เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น s ลบ1นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย s ลบ3บวกอยู่กับ2นะครับย้ายมาฝั่งนี้นะครับจากลบกลายมาเป็นบวกอย่างนี้นะครับต่อมา y s คูณ s ลบ1นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย s ลบ3บวก2นำ s ลบ3นะครับคูณเข้ามาเพื่อให้ส่วนมันมีเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันจะได้ง่ายต่อการบวกลบนะครับของเศษส่วนนะครับผมโอเคมาอยู่ในหน้าตานี้แล้วต่อมาก็ย้ายข้างครับให้เหลือ ys ตัวเดียวจะได้ว่า1ลบ2 s เนี่ยบวกลบ6เนี่ยส่วนด้วย s ลบ3ตัวนี้ย้ายเข้ามาก็จะเป็นคูณ s ลบ1นะครับผมแบบนี้นะครับเขียนใหม่ได้ว่า 2s ลบ5นะครับส่วนด้วย s ลบ3 s ลบ1นะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของ ys ของเรานะครับโอเคต่อมาทำการแยกเศษส่วนย่อยนะครับแยกไม่มีมาอีกนะครับเผลอตัวไปส่วนย่อยนะครับผมเลขเศษส่วนย่อยเราก็เขียนสมการที่เราได้เนี่ยมาเลยนะครับ5ส่วนด้วย s ลบ3 s ลบ1แบบนี้นะครับเขียนใหม่ได้ว่า a ส่วนด้วย s ลบ3บวกกับ b ส่วนด้วย s ลบ1แบบนี้นะครับต่อมานำ s ลบ3 s ลบ1เนี่ยมาคูณตลอดสมการนะครับ
จะได้ว่า 2s ลบ5นะครับเท่ากับ a s ลบ1บวกกับ b s ลบ3นะครับนี่เป็นสมการที่1ของเราส่วนนี้สมการที่2นะครับอันนี้เป็น1นะครับผม2นี่คือสมการที่เราได้มานะครับต่อมาเราจะให้ s เนี่ยเท่ากับ3เพื่อที่จะหาค่าของ a นะครับผมก็จะได้2คูณกับ3ลบ5นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น a คูณอยู่กับ3ลบ1นะครับเพราะว่าแทนค่า s นะครับผมคูณอยู่กับ3ลบ3โอเคตรงนี้นะครับเป็นเลข3เลข3นะครับผมก็หลงเหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเหลือ1ฝั่งนี้ก็จะเป็น 2a นะครับตัดกันอันนี้เป็น0โอเคเท่ากับ a ของเราก็จะได้ว่า1ส่วน2นะครับผมเราได้ค่า a ออกมาแล้วนะครับต่อมาเราจะหาค่า b นะครับโดยเราจะกำหนดให้ s เนี่ยเท่ากับ1นะครับจะได้ว่า2คูณกับ1ลบ5เท่ากับ a คูณกับ1ลบ1นะครับบวก b คูณอยู่กับ1ลบ3นะครับออกมาเราก็จะได้ฝั่งนี้เป็นลบ3ส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น b คูณอยู่กับลบ2นั่นเองนะครับ b ของเราก็จะเท่ากับ3ส่วน2นะครับผมโอเคนี่ก็คือหน้าตาของ b แล้วก็ a ของเรานะครับต่อมาเราก็นำค่า a กับ b เนี่ยไปแทนในสมการนะครับโอเคผมลืมข้ามไปกำหนดใหม่นะครับตรงนี้สมการที่2ส่วนตรงนี้เป็นสมการที่3นะครับลบใหม่นะครับ1 2 3โทษครับมากลับมาข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็นำทำการแทนค่า a และ b เนี่ยลงในสมการที่2สมการที่2ของเรามีอยู่ว่าไหนนี่ครับ a ส่วน s ลบ3บวก b ส่วน s ลบ1นะครับผมแล้วก็มาแทนกันค่ากันเลยนะครับเขียนได้เป็น 2s ลบ5ส่วนด้วย s ลบ3นะครับผม s นะครับคูณอยู่กับ s ลบ1นะครับเท่ากับ1ส่วน2นี่ก็คือค่า a ของเรานะครับ s ลบ3แบบนี้บวกอยู่กับ3ส่วน2คูณอยู่กับ s ส่วนด้วย s ลบ1นะครับนี่คือค่า b ของเรา yt ของเราก็จะได้ว่าเท่ากับ inverse laplace ของ1ส่วน2 s ลบ3นะครับบวกอยู่กับ inverse laplace ของ3ส่วน2 s ลบ1นะครับตรงนี้เขียนใหม่ได้ว่าเราจะดึงค่าคงที่ออกมาก็จะเป็น1ส่วน2 inverse laplace 1ส่วนด้วย s ลบ3นะครับอันนี้ก็คือจัดเข้าให้อยู่ในฟอร์มของสูตรที่เราจะเปิดแล้วก็ได้มาซึ่งคำตอบของการเทคอินเวอร์สลาปาสของอันนี้นะครับของโจทย์ข้อนี้โอเคอันนี้ก็ดึงเหมือนกันนะครับเป็น3ส่วน2อินเวอร์สลาปาสอินเวอร์สลาปาสของ1ส่วนด้วย s ลบ1นะครับโอเค yt นะครับนี่ก็คือ ytก็คือ y
ys นะครับเท่ากับเท่านี้อันนี้ก็คือเขียนให้ถูกต้องตามหลักนะครับก็จะได้ว่า1ส่วน2นะครับตรงนี้อินเวอร์ลาปลาสของ1ส่วน s ลบ3เนี่ยมันเท่ากับ e กำลัง3 t นะครับบวกด้วย3ส่วน2เขียนมาเลยนะครับตรงนี้ส่วนอินเวอร์ลาปลาสของ1ส่วน s ลบ1เนี่ยมันเท่ากับ e กำลัง t นะครับผมแล้วก็ได้หน้าตาของคำตอบของเราออกมาแล้วนะครับผมก็จะได้ค่าตามนี้นะครับ yt ของเราเท่ากับ1ส่วน2 e กำลัง3 t บวกด้วย3ส่วน2 e กำลัง t นะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับข้อนี้ขอบคุณครับ